อ่ะพอจะมีความรู้เรื่องของเพลงลูกทุ่งพอสมควรแล้วเนี่ยนักเรียนรู้จักเพลงลูกทุ่งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็มีคุณค่าของเพลงลูกทุ่งนะคะให้คุณค่าเรื่องใดบ้างเนี่ยแต่ละเพลงก็จะมีคุณค่าของตัวเองนะคะนักเรียนลองดูซิเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็บอกว่าเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนได้ยินได้ฟังต่อไปเนี่ยได้ดูด้วยเนี่ยนักเรียนฟังแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะถามเรื่องของภาษาเรื่องของความรู้สึกที่นักเรียนได้หรือบรรยากาศที่นักเรียนจินตนาการได้จากเพลงนี้เดี๋ยวฟังจักกรีตอบบ้างก็แล้วกันนะจักกรีจินตนาการไปถึงไหนแล้วพร้อมหรือยังที่จะฟังที่จะดูพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวนะคะไปดูคุณค่าของเพลงลูกทุ่งนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนจะได้วิเคราะห์เป็นอ่านค่ะคุณค่าของบทเพลงก็เหมือนกับเพลงอื่นๆนะคะไปดูคุณค่าของเพลงลูกทุ่งนะคะพระราชดำรัสเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเรื่องเพลงลูกทุ่งกับเพลงไทยที่ทรงกล่าวถึงความดีของเพลงลูกทุ่งตอนหนึ่งว่านะคะขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งพอจะสรุปว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีความดีหลายประการด้วยกันนั่นก็คือนักเรียนอ่านค่ะอ่านนี่รู้สึกว่าอ่านเสียงอ่อยเหลือเกินเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเสียงดังฟังชัดเป็นหลักฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมของประเทศนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจไหมคะต้องบันทึกไหมไม่ต้องเพลงลูกทุ่งบางเพลงเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานเลยเป็นข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะคะทางประวัติศาสตร์ก็มีนะคะของประเทศเลยสองเป็นอะไรเป็นที่รวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้านนะคะรวบรวมมาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่หมื่นกี่พันกี่หมื่นเพลงนะคะล้วนแต่แสดงถึงภูมิปัญญาของใครของคนไทยของนักแต่งเพลงทั้งหลายนะคะทั้งที่มีชีวิตและก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ทั้งสิ้นเลยนะคะ3อะไรนักเรียนอ่านเป็นเพลงที่เรียบง่ายไหมเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายร้องง่ายแล้วก็จำง่ายนะคะสามารถเข้าถึงสังคมทุกชั้นได้สังเกตไหมคนงานก่อสร้างเขาทำงานไปด้วยเขาก็จะเปิดอะไรไปด้วยเปิดเพลงลูกทุ่งและบางคนก็ทำไมคะร้องได้ไพเราะมากนอกจากฟังแล้วยังร้องได้อีกเห็นไหมคะบางคนเนี่ยอยู่บ้านนักเรียนเคยได้ยินพี่เคยได้ยินคุณป้าคุณลุงทำกับข้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเคยได้ยินไหมเพลงอะไรที่เขาร้องเพลง
ลูกทุ่งตามโรงงานต่างๆเวลาเขามีการประกวดร้องเพลงเนี่ยนักร้องหลายคนก็ไต่เต้ามาจากการเป็นอะไรคะสาวโรงงานใช่ไหมนักเรียนคงทราบประวัติดีหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสังคมได้ทุกชนชั้นทุกอะไรคะทุกอะไรทุกที่ทุกแห่งใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านไหมข้อที่5ว่าไงมีความเป็นไทยทั้งในเรื่องของภาษาภาษามีความเป็นไทยไหมมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยโดยเฉพาะภาษาถิ่นเนี่ยไม่มีที่ไหนเหมือนใช่ไหมคะมีทำนองมีการขับร้องนะคะช่วงทำนองมีการนำเอาทำนองไทยเดิมมาดัดแปลงบ้างก็มีเป็นลักษณะเฉพาะของเพลงลูกทุ่งนะคะมีการขับร้องที่ไพเราะมีการใช้ลูกคอที่มีลักษณะเฉพาะนั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านนักเรียนผ่านหรือผ่านไม่ผ่านไม่ทราบต่อไปนี้จะให้นักเรียนลองวิเคราะห์บ้างผมจะบอกว่าฟังเพลงลูกทุ่งไม่ออกฟังไม่ออกมีไหมไม่มีเพราะเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้ภาษาอะไรภาษาไทยแต่บางคนบอกว่าที่ฟังไม่ออกเพราะว่าบางเพลงเนี่ยใช้อะไรภาษาถิ่นภาษาถิ่นอยากฟังเพลงอะไรใครฟังเพลงอะไรเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวฟังครูขอเตรียมนิดนึงอยากฟังเพลงที่มีภาษาถิ่นไหมอยากเดี๋ยวนะคะจองบ้านอยู่เมืองอุบล
แม่บอกสักทีนั่งมีตั้งแต่บัดดาจำหน้าจนแค้นเป็นกาถ้าบอกงามคือดังไปบ่ละมีไผจับเจ้าของเขาเราต้องทำไปจนละมาจนยาผู้เดียวก็เศร้านอนเงาหลับผู้เดียวก็มองบุญหน่อยก็พอต้องดื่มน้ำตาสาธุนาหน้าดำมือมันเป็นกำจองทาคอยน้องคอยคนทักให้ที่มักจะมาที่ให้ที่นาที่ยกให้พี่พี่ให้สนใจน้องสาวอย่าบัวผู้เบาพี่สาวมาพี่ท่านมีกระเชิญเลยโหลดอาสนใจกระเชิญมาโหลดเจ้าน้องบ่เอาเลยเงินค่าดอกน้องบ่เอาเลยเงินค่าดอกฟังเพลงดูเพลงเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนักเรียนตอบคำถามดีกว่านะคะตอบคำถามดีกว่าถามว่าเพลงสาวนาหารักใช้ภาษาในการแต่งอย่างไรนักเรียนเข้าใจความหมายหรือไม่อย่างไรบันทึกลงไปในสมุดค่ะและตอบด้วยตอบด้วยนะคะให้ตอบข้อเดียวแหละ